เริ่มกันแล้วนะครับสำหรับงานหนังสือนะครับมหกรรมหนังสือภาคใต้นะครับได้มีการจัดขึ้นนะครับที่อำเภอหาดใหญ่นะครับโดยครั้งนี้ก็ถือว่ามีการจัดเป็นครั้งที่8แล้วนะครับสำหรับผู้รักการอ่านก็ไม่ควรพลาดที่จะมีสำนักพิมพ์นะครับเข้าร่วมกว่า180บูธแล้วก็มีของเล่นกิจกรรมในเรื่องของการพัฒนาการเพื่อที่จะเสริมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการอ่านและก็การเรียนรู้ครับที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมขอไปครับฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีครับที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับทางด้านของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยนะครับได้ร่วมกับจังหวัดสงขลาอบจ.สงขลาเทศบาลนครหาดใหญ่และก็เทศบาลเมืองคอหงครับหอการค้าจังหวัดสงขลาสมาคม SME ไทยจังหวัดสงขลาและก็หน่วยงานด้านการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้นะครับได้มีการจัดหนังมหกรรมนะครับหนังสือภาคใต้ครั้งที่8ขึ้นโดยงานนี้จัดมาตั้งแต่วันที่5แล้วนะครับแล้วก็จะไปสิ้นสุดในวันที่13พฤศจิกายนนี้นะครับจัดมาก็เพื่อที่จะส่งเสริมเรื่องของการส่งเสริมการอ่านแล้วก็การรณรงค์ให้ประชาชนนะครับได้มีการรักการอ่านตั้งแต่เยาว์วัยอย่างต่อเนื่องแล้วก็สร้างสังคมไทยครับให้เป็นสังคมแห่งการอ่านการเรียนรู้โดยมีนายอัมพลพงษ์สุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานพิธีเปิดครับซึ่งภายในงานก็มีการจำหน่ายหนังสือการจัดกิจกรรมเวทีเกี่ยวกับการอ่านและการอบรมสัมมนานะครับเพื่อที่จะช่วยเสริมสร้างให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งหนังสือที่มีคุณภาพทัดเทียมกับส่วนกลางสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นในระดับภูมิภาคครับขณะเดียวกันมูลนิธิ1อ่านล้านตื่นได้มีการมอบสิทธิ์ให้กับโรงเรียนและพื้นที่การอ่านที่ได้รับคัดเลือกจากพื้นที่ของจังหวัดสงขลามีอยู่จำนวน6แห่งด้วยกันก็คือโรงเรียนบ้านลำไผ่โรงเรียนวัดอ่างทองโรงเรียนบ้านสุเหร่าโรงเรียนบ้านบางดานโรงเรียนบ้านสมองและมีที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่านเทศบาลนครหาดใหญ่ได้มีการเลือกซื้อหนังสือตรงใจและก็อยากอ่านด้วยตนเองจากสำนักพิมพ์ที่เข้าร่วมและมีการสนับสนุนกิจกรรมอยู่ที่มูลค่า 30,000 บาทนอกจากนี้ผู้ที่เข้าร่วมงานสามารถที่จะบริจาคเงินหรือว่าอุดหนุนสินค้าของโครงการเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับคนในพื้นที่ขาดแคลนได้มีโอกาสในการเลือกหนังสือคุณภาพที่เหมาะสมและตรงใจอยากจะอ่านได้ที่บูธของมูลนิธิ1อ่านล้านตื่นบริเวณทางเข้างานได้อีกด้วยค่ะเราขนหนังสือกันมาทุกประเภทนะครับมีทั้งหนังสือการ์ตูนหนังสือทำกับข้าวหนังสือวิชาการหนังสือนิยายมีมาครบเลยนะครับคือผู้สำนักพิมพ์มาหาเรื่องนี้ที่นี่ได้เจอครบหมดเลยเพราะฉะนั้นเรามีส่วนลดพิเศษด้วยแล้วยังมี NFT ด้วยนะครับเป็นอาร์ตดิจิตอลนะครับถ้าเกิดซื้อครบ3เล่มสามารถนำมาแลก NFT ได้ฟรีเลยนะครับผมยังยืนยันครับว่าการอ่านเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะการอ่านเป็นการพัฒนาสมองหลายส่วนนะครับถ้าเกิดเราดูทีวีเราอาจจะรับมันได้อย่างเดียวนะครับสมองทำงานแค่ส่วนเดียวแต่นี่คือเราต้องแปลตัวอักษรเป็นความคิดนะครับและเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวด้วยนั่นคือการคัดสรรทักษะนะครับในการดำเนินชีวิตอย่างหนึ่งด้วยครับผมโอ้มาแล้วตั้งแต่เช้าก่อนงานเปิดเลยเข้ามาต่อแถวให้หน้างานถือว่าน่าประทับใจมากครับถือว่าประสบความสำเร็จครับนอกจากนี้ผู้ปกครองที่ได้เดินทางมาเลือกซื้อหนังสือให้กับลูกๆนะคะต่างก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มีการจัดงานนี้ขึ้นมาเพราะว่าห่างหายไม่ได้จัดมานานเกือบ2ปีเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พอทราบว่าจะมีการจัดงานนะคะก็รีบชวนกันมาที่งานทันทีเพราะปกติแล้ว1เดือนนะคะก็จะพาลูกๆไปที่ร้านหนังสืออยากจะให้มีการจัดงานแบบนี้นะคะต่อเนื่องปีละ2ครั้งเพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับลูกๆการอ่านหนังสือก็จะช่วยให้เด็กๆนะคะมีสมาธิในการเรียนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเช่นเดียวกับเยาวชนในพื้นที่นะครับที่ได้มาเลือกซื้อหนังสือภายในงานนะครับก็บอกว่าชื่นชอบงานนี้เป็นจำนวนมากนะครับเพราะว่าได้รวบรวมหนังสือทุกประเภทนะครับมาให้เลือกซื้อกันอย่างจุใจได้เจอนักคิดนักอ่านจากหลายอาชีพนะครับสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านได้เป็นอย่างดีและสิ่งที่ได้จากการอ่านก็คือการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบการใช้ภาษาต่างๆและสมาธิดีขึ้นมีประโยชน์ต่อการเรียนเป็นอย่างมากอยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ในทุกๆปีครับปกติเนี่ยเด็กๆ เขาจะชอบซื้อหนังสืออยู่แล้วเป็นประจำอะค่ะเกือบทุกเดือนค่ะที่เราจะไปร้านหนังสืออยู่ทุกครั้งอะค่ะแต่พอมารอบนี้ค่ะมีการจัดงานหนังสือก็ถือว่าดีใจนะคะเด็กๆรอมาประมาณ2ปีแล้วค่ะเพราะว่าไม่ได้จัดมานานแล้วค่ะหลักๆเนี่ยหนังสือก็คือมีหลากหลายพอมันมีหลายบูธให้เลือกเนี่ยค่ะเด็กๆ เขาก็จะฟรีสไตล์ในการเลือกไปเลยอะค่ะข้อดีของงานนี้คือมีที่เดียวแล้วก็มันมีหนังสือได้หลายสำนักพิมพ์อะค่ะซึ่งบางอย่างเนี่ยร้านหนังสือเนี่ยพอเราไปเลือกให้เด็กเนี่ยค่ะบางสำนักพิมพ์มันไม่มีมันก็ต้องสั่งซื้อออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดมาที่นี่ก็คือมันก็จะครบทุกอย่างรวมถึงของเล่นที่เสริมพัฒนาการด้วยอะค่ะสำหรับครอบครัวนะคะก็คือ
ส่งเสริมการอ่านของน้องมาตั้งแต่อนุบาลเลยค่ะดีใจครับเพราะปกติผมก็ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วส่วนใหญ่ผมชอบอ่านพวกการ์ตูนครับบางทีก็มีนิยายบ้างอยากให้มีทุกปีครับผมว่าฝึกพวกวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยครับบางทีแบบเล่นโซเชียลมากเกินแบบทักษะแบบการวิเคราะห์การอ่านอะไรมันอาจจะช้าลงบางทีแล้วก็แบบได้แบบมีสมาธิไม่ได้แบบจดจ่อกับเวลาเราทำงานมากขึ้นครับถ้าอ่านหนังสือ